การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนไหมครับเคยเรียนค่ะแต่ว่าหลับจริงๆคือในนั้นมันคือสอนเขียนสอนอะไรเนาะเราก็จะแบบรู้สึกว่าซีเรียสไปแต่ทีเนี้ยถ้าเรียนแบบใช้ชีวิตประจำวันก็น่าจะง่ายกว่าคณิตเทียนพูดถึงขนมนะครับนะเราก็เอาไปปรับใช้เลยค่ะคุณครูขนมเข่งขนมมาเลโก้นะก็คือขนมเค้กมาเลที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลมีกระดาษสีแดงสวยๆโปะข้างหน้าเอาไว้ไหว้เจ้านะครับจะมีคำว่าเกาอยู่ทั้งนั้นเลยเรียกว่าโอ้คาเฟอีนฉลาดนี่เป็นคนฉลาดมากนะเนี่ยนะฮะและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการจีนจำเป็นก็หมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับจริงๆครับหมดลงแล้วครับเดี๋ยวขอสรุปก่อนได้ไหมเอาใหม่นะนี่คือรายการจีนจำเป็นรายการที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นันสิริกุลรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจคนจีนมากขึ้นและคนจีนรู้จักเมืองไทยมากขึ้นในมุมมองใหม่ๆที่กว้างขึ้นรับรองว่าสนุกกว่าเดิมลึกกว่าเดิมและพบกับการเรียนภาษารูปแบบใหม่ได้ในจีนจำเป็น各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位收看《จีนจำเป็น》，我是电视台节目主播周老师。นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนักเรียนที่เคารพรักทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจีนจำเป็นนะครับตอนนี้อยู่กับผมครูพี่ป๊อปณัฐพงษ์นามสิริกุลนะฮะและแขกรับเชิญสุดพิเศษเดี๋ยวสิไม่ยังไม่ทันไปเลยนะฮะอยู่กับผมครูพี่ป๊อปนะครับแล้วก็แขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับเราผมยื่นไมค์ก่อนนะฮะค่อยแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะแพรวคณิตกุลค่ะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับคุณแพรวครับมากินขนมแล้วก็มาเรียนภาษาจีนถูกต้องนะฮะถามคุณแพรวนิดนึงนะครับว่าเคยเรียนภาษาจีนมาก่อนไหมครับเคยเรียนค่ะแต่ว่าหลับจริงๆคือในนั้นมันคือสอนเขียนสอนอะไรเนาะเราก็จะแบบรู้สึกว่าซีเรียสไปแต่ทีเนี้ยถ้าเรียนแบบใช้ชีวิตประจำวันก็น่าจะง่ายกว่านี่แหละฮะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะครับก็คือเรียนไปพร้อมๆกับพี่แพรวไปเลยนะเมื่อก่อนใครเขาเรียกกันน้องแพรวเดี๋ยวนี้ต้องเรียกพี่แพรวไม่เพราะว่าเขาก็ยังเรียกน้องแพรวอยู่โอเคนะฮะก็จะเวลาจะผ่านไปกี่สิบปีนะครับก็ดูแล้วเนี่ยพี่แพรวก็ไม่แก่เลยน้องแพรวน้องแพรวก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยนะเราก็มาทานขนมด้วยกันนะครับเรียนไปพร้อมๆกันนะสิ่งที่ให้ท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยคือขนมที่เรียกว่าโดนัทนะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับโดนัทคนไทยเรียกว่าโดนัทคนจีนเรียกว่าคนจีนเนี่ยมีหลายชื่อมากผมต้องบอกคุณแพรวให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าเวลาคนไทยเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคนภาษาอังกฤษเรียกว่าโดนัทใช่ไหมภาษาไทยก็เรียกว่าคนไทยก็เรียกโดนัทก็คือแบบไม่ต้องออกแอคเซนต์มากเช่นสมมติว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแมคโดนัลล์นะฮะคนไทยก็เรียกว่าแมคโดนัลล์แค่นี้แต่ว่าภาษาจีนเนี่ยไม่ใช่นะครับภาษาจีนเนี่ยแมคโดนัลล์เนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่าไม่ตั้งเหลาเข้าใจไหมเพราะนั้นเนี่ย KFC จะเรียกว่าเขินเต๋อจีเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณแพรวอยากจะรู้ศัพท์คำนี้แล้วก็มาถามผมเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าทันทีนึกออกนะฮะเพราะคนจีนเนี่ยเรียกได้ว่ามีบัญญัติคำศัพท์เป็นของตัวเองผมยกตัวอย่างยากคือเขาไม่ได้เรียกว่าโดนัทแน่นอนคุณเรียกว่าโดนัทยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาจะแปลอย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะอร่อยจังเลยอะผมไม่ได้เรียกคุณมากินอย่างเดียวผมเรียกคุณช่วยกันทำมาหากินคำว่าโดนัทเนี่ยนะฮะคุณดูลักษณะมันเป็นยังไงกลมไหมกลมและมีรูผมต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนคำว่าขนมปังเนี่ยเรียกว่าเมี่ยนเปาพูดตามผมก่อนเมี่ยนเปาอีกรอบหนึ่งครับเมี่ยนเปาเนี่ยคือขนมปังโอเคไหมทีนี้ขนมปังเนี่ยอันนี้มันเป็นวงคุณจะเรียกว่ามีรูหรือไม่มีรูก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นวงนะครับลักษณะที่มันเป็นวงเนี่ยใช่เขาจะเรียกว่าเชือนเอาใหม่ออกเสียงดีมากเชือนอีกรอบนะเชือนคำว่าเชือนนี่แปลว่าวงนะครับเวลาเอาขนมปังกับวงมารวมกันเนี่ยนะดูนะครับขนมปังอยู่ตรงนี้นะเมี่ยนเปาอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมเชือนเข้าใจยังขนมปังวงโอเคไหมเมี่ยนเปาเชือนพูดเมี่ยนเปาเชือนแปลว่าขนมมีกลมๆมีรูขนมปังเป็นวงเรียกว่าโดนัทแล้วถ้าขนมปังอย่างเดียว เมี่ยนเปาโอเคเยี่ยมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับคนจีนบางคนเขาก็เรียกว่าเพราะโดนัทเนี่ยมันมีรสชาติค่อนข้างหวานนะครับเขาจะเรียกว่าเทียนเชวนก็มีพูดตามผมเทียนเชวนอีกรอบเทียนเชวนเพราะคำว่าเชวนแปลว่าอะไรแปลว่ากลมวงแปลว่าวงนะไม่แปลว่าไม่ได้แปลว่ากลมอย่างเดียวแปลว่าวงนะครับทีนี้คำว่าเทียนแปลว่าอะไรเทียนแปลว่าขนมหวานเทียนแปลว่าหวานเพราะนั้นเทียนคืออะไรหวานนั่นน่ะก็คือวงที่มันหวานคณิตเทียนผมพูดถึงขนมมันนะครับนะฮะเราก็เอาไปปรับใช้เลยค่ะคุณครูเราต้องรู้จักรับสารมาปุ๊บเอามาอัดแอปใช้กับชีวิตจริงเข้ามาโดนัทนี่มี2ชื่อนะคำแรกอันแรกคือเทียนเปามาจากคำว่าขนมปังคือเมี่ยนเปาเมี่ยนเปาชวนเมี่ยนเปาชวนเมี่ยนเปาชวนแต่ว่าโดนัทอันนึงก็คือเทียนชวนก็คือขนมหวานๆถูกต้องทีนี้เนี่ยที่เป็นวงกลมเวลาเรากินโดนัทเนี่ยเราต้องกินคู่กับอะไรกินคู่กับถ้าปกติเราก็ต้องกินคู่กับนมช็อกโกแลตมันจริตส่วนตัวของคุณละมั้งแล้วคุณมันกินคู่กับอะไรกาแฟครับจริงก็คือจริตของคุณหรือเปล่าโดนัทนี่มันเป็นขนมฝรั่งถูกต้องไหมมันก็ต้องทานคู่กับกาแฟนี่ก็เป็นของฝรั่งภาษาอังกฤษเรียกว่าคอฟฟี่ภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าคาเฟ่ก็คาเฟ่คล้ายๆคาเฟ่มันเป็นสถานที่อันนี้เป็นเครื่องดื่มคาเฟ่อีกรอบคาเฟ่อินใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่มีอินเดี๋ยวผมจะสอนคำว่าคาเฟอีนให้สมมติว่าเวลาเราไปสั่งกาแฟที่มันเป็นดีแคปถูกต้องเขาเรียกว่าดีคาเฟอีนคาเฟ่ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาคำว่าดีเนี่ยมาเติมข้างในลักษณะจะคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะในคุณอธิบายก่อนว่ากาแฟที่เขาเรียกกันว่าดีแคปเนี่ยมันความหมายของมันคืออะไรก็เป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนค่ะก็คือเขาก็จะเอาตัวคาเฟอีนออกไปจะอธิบายคำว่าไม่มีให้ฟังนะคำว่าไม่มีเนี่ยคนจีนใต้ติ๋วเขาเรียกว่าบอเคยได้ยินคำว่าบอจีไหมได้ยินว่าบอก็ไม่เหมือนกันภาษาอีสานนั่นมันภาษาอีสานแต่มันคล้ายๆกันนะภาษาจีนใต้ติ๋วคำว่าบอก็แปลว่าไม่หรือแปลว่าเปล่าก็คือเปล่านะฉันเปล่านะแต่เย็นอันนั้นมันภาษาจีนถ้าจิ๋วคุณต้องแยกสำเนียงให้ดีนะแต่รายการเราเป็นรายการที่สอนภาษาจีนกลางนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบอตัวนี้ที่เป็นตัวอักษรตัวนี้เนี่ยนะเวลาเป็นภาษาจีนกลางปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวอักษรที่เรียกว่าอูนี่คือไม่มีคำว่าคาเฟอีนเนี่ยเขาเรียกว่าคาเฟอีนก็คล้ายๆกันก็คือมีตัวอักษรคาเฟอีนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาษาจีนเนี่ย1เสียงก็คือ1ตัวอักษรเพราะฉะนั้นคำว่าคาเฟอีนเนี่ยคาเฟอีนมีกี่พยางค์3เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องมี3ตัวอักษรแน่นอนนี่คือคาเฟอีนอันนี้คือคาเฟอีนนะเสร็จแล้วเติมคำว่าดีเข้าไปข้างหน้าคือดีคาเฟอีนถูกต้องไหมก็คือต้องเติมคำว่าอูเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะอูคาเฟอีนตัวข้างหน้าเนี่ยคืออูคาเฟอีนก็คือเป็นแบบที่ไม่มีคาเฟอีนเข้าใจยังแต่ถ้าคุณจะเอาแค่คำว่ากาแฟธรรมดาก็คือตัวตรงกลางก็คืออะไรครับคาเฟธรรมดาไม่ต้องมีอินเข้าใจไหมก็กาแฟไงคาเฟทีนี้เนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคุณไม่ดื่มกาแฟคุณดื่มอะไรชาเรียกว่าชาพูดตามผมต้องม้วนลิ้นขึ้นไปด้วยนะให้ลิ้นเนี่ยติดเพดานม้วนลิ้นให้ติดเพดานแล้วก็ออกเสียงว่าชอช้างแล้วทีนี้เยี่ยมเลยทำไมชา yes อีกแล้วชากาแฟคาเฟ่เวลาออกเสียงเฟเนี่ยเวลาเจอตัวสระ ei ในภาษาจีนนี่นะให้ออกเสียงเหมือนกับay ในภาษาอังกฤษเช่น ay ในภาษาอังกฤษคุณออกเสียงยังไงสมมติถ้าขนมขบเคี้ยวยี่ห้อดังเลยดีนะฉลาดเลยถ้ามีเพื่อนผู้ชายที่เป็นสาวๆเรียกว่าเกย์เข้าใจยังซึ่งเสียงเหล่านี้มีในภาษาจีนหมดเลย ei ในภาษาจีนเท่ากับ ay ในภาษาอังกฤษเพราะนั้นกาแฟเรียกว่าคาเฟ่ คาเฟ่นะครับคาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดนะถ้าไม่มีคาเฟอีนเรียกว่าอูคาเฟอีนฉลาดนี่เป็นคนฉลาดมากนะเนี่ยขนมเค้กกันบ้างนะฮะลองดูนะเวลาเรามาทานเมี่ยนเปาเนี่ยบางคนก็ชอบสั่งขนมเค้กเนี่ยนะครับทำมาจากแป้งกับไข่จบโอเคไม่ต้องพูดมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นขอให้จำไว้แค่นี้ก็พอคือมีแป้งกับไข่นะครับวัตถุดิบอะไรก็ตามที่ทำมาจากตระกูลแป้งเนี่ยนะจะมีคำว่าเกาคำว่าเกาไม่ใช่เกาลักนั่นมันเป็นชื่อของพืชผลไม้เลยนะเช่นสมมติว่าเวลาคุณไปไหว้อย่างเงี้ยที่บ้านมีเชื้อสายจีนใช่ไหมเคยไหว้เจ้าไหมไหว้ประจำเป็นหน้าที่ป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนมเข่งขนมมาเลโกนะก็คือขนมเค้กมาเลที่มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลมีกระดาษสีแดงสวยๆโปะข้างหน้าเอาไว้ไหว้เจ้านะครับจะมีคำว่าเกาอยู่ทั้งนั้นเลยเขาเรียกคนเรียกพวกนี้ว่าเป็นเกาเตี่ยนก็คือเป็นเครื่องที่เกี่ยวกับแป้งเวลาไหว้นี่ขาดไม่ได้เพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศเกษตรกรรมเพราะนั้นก็จะมีคำว่าเกาเข้ามานะฮะซึ่งเป็นส่วนประกอบของแป้งนี่ผมเชิญคุณมากินนะฮะนี่คือนั่งฟังเพลินๆเลยนะอ๋อโอเคนะครับก็กินไปด้วยนะไม่เสียเวลานะครับขนมตระกูลแป้งเนี่ยให้ใช้คำว่าเกาต่อไปนะถ้าตระกูลไข่นะให้ใช้คำว่าตั้นอีกรอบนะครับตั้นแปลว่าไข่ทีนี้มารวมกันขนมเค้กเกิดจากไข่กับแป้งใช่ไหมคุณว่าไข่กับแป้งเนี่ยอะไรที่มากกว่ากันแป้งอะไรที่เป็นหลักเนี่ยนะคุณจะต้องเอาไว้ข้างหลังฟังให้ดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคำขยายลักษณะเหมือนในภาษาอังกฤษนะครับคำหลักอยู่ข้างหลังคำขยายอยู่ข้างหน้าเช่นสมมติถ้าว่าคุณกินข้าวผัดหมูอย่างเงี้ยข้าวกับหมูอะไรเยอะกว่าเยอะข้าวถูกไหมถ้าให้หมูมากกว่านี้เจ๊งไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นข้าวเป็นหลักเสร็จแล้วหมูเนี่ยไม่คุณเลอะเทอะอย่างเงี้ยผมเชิญคุณมาเป็นแขกนี่คุณทำรายการผมเลอะเทอะไปหมดเลยนะฮะข้าวอยู่ข้างหลังนะครับแล้วหมูนี่มาขยายเพื่อที่จะบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นข้าวผัดอะไรทีนี้ฟังที่ผมบอกให้ดีนะครับและท่านผู้ชมก็คิดตามนะวัตถุดิบหลักอยู่ข้างหลังนะวัตถุดิบที่ขยายอยู่ข้างหน้าลักษณะเนี้ยไม่เหมือนกับภาษาไทยขนมเค้กเนี่ยอะไรเป็นหลักนะแป้งเรียกว่าแล้วผสมกับตั้นก็คือไข่เพราะฉะนั้นนะผมว่าคุณตอบได้แล้วว่าขนมเค้กภาษาจีนเรียกว่าอะไรตั้นเก่าจะไปเปลี่ยนวรรณยุกต์ผมทำไมล่ะครับตั้นเก่านะฮะและสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการจีนจำเป็นก็หมดลงแล้วนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับจริงๆครับหมดลงแล้วครับเดี๋ยวขอสรุปก่อนได้ไหมเอาใหม่นะเอาตั้งแต่แรกก่อนคำแรกโดนัทเมี่ยนเปาเฉินโดนัทเอาใหม่ขนมปังเมี่ยนเปาโดนัทเมี่ยนเปาเฉินเมี่ยนเปาเฉินขนมปังไม่ใช่เฉินเมี่ยนเปาเฉินกาแฟคาเฟ่ผู้ผิดไม่ได้ทีแล้วดีครับอูคาเฟอีนรอบหนึ่งครับอูคาเฟอีนเยี่ยมต่อไปนะขนมเค้กเอาใหม่ตั้นเก่าแน่ใจใช่ตั้นเก่าให้พูดอีกรอบตั้นเก่าอะไรกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้แพลก็ได้เรียนไปทั้งหมด4คำขอบคุณคุณป๊อปมากนะคะขอบคุณมากครับพี่แพลครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับลาไปก่อนนะครับรายการจีนจำเป็นค่ะ